คุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะแต่สำหรับรายการโต๊ะหนูแหม่มของเราไม่หยุดค่ะเราถ่ายทอดสดๆเลยค่ะจากช่อง Workpoint คุณผู้ชมค่ะเรายังเกาะอยู่ในกระแสข่าวคดีของน้องแตงโมดูเหมือนมันจะเงียบไปแต่ทั้งหมดก็กลับมาอีกครั้งนึงเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งในหลายๆมิติด้วยหนึ่งในนั้นมีมิติจากรายการโต๊ะหนูแหม่มด้วยเป็นมิติที่ครั้งหนึ่งนะคะเราได้เชิญคุณแตงพงศกรเนี่ยมานั่งพูดคุยแล้วก็มาเปิดไพ่รูนกันแล้วในวันนั้นเนี่ยได้มีการทายหลายๆคนโดยเฉพาะเรื่องราวของคุณแม่ค่ะวันนี้ได้ถูกจับมาเป็นไวรัลอีกในหลายๆฟีดข่าวเช่นเดียวกันไปดูกันก่อนไหมคะว่าเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะเราเปิดไพ่รูนเกี่ยวกับคุณแม่อะไรบ้างจะสู้หรือจะถอยโอเคดูให้ดีๆนะทุกคนกำลังลุ้นกันทั่วประเทศตอนนี้เลยนะว่าแม่จะสู้หรือจะถอยคุณแม่ไม่สู้หมอบเหรอหมอบคุณแม่หมอบเหรอตัวอักษรอีสนะครับเป็นรูปก้อนน้ำแข็งมันหมายถึงอะไรก้อนน้ำแข็งหมายถึงว่าคือแม่เขาแบบว่าเหมือนอยู่ในยุคน้ำแข็งอยู่ตอนนี้ถูกแช่แข็งอยู่นะฮะยังมีโอกาสที่น้ำแข็งละลายแล้วเนี่ยคุณแม่อาจจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งเราต้องช่วยกันละลายน้ำแข็งของคุณแม่ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้คุณแม่ละลายน้ำแข็งได้คะก็ต้องอย่างที่บอกแล้วครับช่วยกันเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเตือนสติคุณแม่บอกว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณแม่ให้คำปรึกษาคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้หวังดีกับคุณแม่เสมอไปเป็นยังไงบ้างแม่นหรือเปล่าวันนี้อีกครั้งนึงค่ะต้อนรับน้องแตงพงศกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออภัยนะคะเรียกแม่เสียงดังไปหน่อยในเทปเมื่อกี้ผมก็ตกใจนะตกใจไหมคะตกใจตกใจเสียงพี่ใช่ไหมไม่ตอนนั้นคือมันเป็นกระแสอยู่คำว่าแม่อ๋อ วันนี้เอาไพ่มาไหมคะเอามาครับถ้าอย่างนั้นอย่าพึ่งนะเก็บไว้ก่อนอย่าพึ่งขอคุยเรื่องที่เราได้ดูกันเปิดไพ่คราวที่แล้วเป็นน้ำแข็งเขาเรียกอะไรนะคุณแม่อยู่ในอักษรอีสครับผมเป็นรูปน้ำแข็งเป็นรูปน้ำแข็งถ้าเกิดเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดผมดูให้กับลูกค้าเนี่ยไพ่ใบนี้มันจะหมายถึงความอึดอัดใจทำอะไรไม่ได้ดั่งใจนะครับติดอยู่ในยุคน้ำแข็งติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งพี่นุ่มแม่ติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งรู้สึกยังไงอุ้ยมันก็หายใจไม่ออกสิคะอยากจะออกมาจะแย่มันก็อึดอัดมันแข็งมองซ้ายมองขวาไม่เจอใครเลยเนาะใช่ใช่ตอนนี้คุณแม่เหมือนจะออกจากก้อนน้ำแข็งแล้วนะมันเป็นไปตามนั้นไหมอ่ะมันก็เป็นไปตามนั้นแหละคุณแม่เริ่มกลับมาเขาเรียกว่าตามหาความจริงมากขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของยังมีภาวะของเรื่องอันตรายที่ทำให้คนที่คอยที่จะเป็นอยู่เคียงข้างคุณแม่อยู่เคียงข้างกับคดีน้องแตงโมมันเริ่มมีใจเริ่มฟูชื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงแน่นอนแฟนๆคุณแตงโมคนที่เชียร์ให้มีการค้นหาความจริงให้กับคดีนี้นะครับผมก็ต้องใจชื้นเพราะอย่างน้อยก็มีคนที่ออกมาทักท้วงมีคนมาที่แบบคัดค้านการแถลงการสรุปสำนวนของตำรวจแล้วตอนแรกพอคุณแม่เริ่มเปลี่ยนทีมคุณแม่ย้ายมาทีมนี้แล้วในความรู้สึกของพี่แตงรู้สึกยังไงบ้างคืออย่างแรกเลยเนี่ยผมอ่ะมีการโพสต์ถึงคำว่าหนีเสือป่าจระเข้ผมถามให้เลยนี่แหละโพสต์เนี้ยมีนัยยะอะไรขั้นแรกนี่ต้องโฟกัสไปที่จุดศูนย์กลางของเรื่องนี้ก่อนจุดศูนย์กลางคือคุณแตงโมถูกไหมครับการเสียชีวิตของคุณแตงโมผู้ที่มีสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายคนที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงเลยเนี่ยตามกฎหมายแล้วคือคุณแม่เพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์เรียกร้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษไปแจ้งความหรือจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆคนเดียวต้องเป็นคนเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายคดีนี้จะไปถูกทางหรือไปผิดทางเนี่ยมันอยู่ที่คุณแม่เลยถ้าคุณแม่ไปถูกทางสักอย่างเนี่ยต่อให้ตำรวจทำไปไม่ถูกต้องตำรวจทำอะไรที่แบบว่าบกพร่องคุณแม่ก็จะสามารถเรียกร้องได้อันนี้คือที่พี่แตงพยายามเขียนว่าหนีเสือปะจระเข้อันนี้มันหมายความว่ายังไงถูกใจไหมที่คุณแม่เปลี่ยนทีมแล้วไปอยู่ทีมสสเต้คือคำว่าหนีเสือปะจระเข้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเสือเนี่ยคือเราอาจจะมองว่าเป็นอดีตทนายหรือว่าทางการทำงานที่เขาของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับผมที่จะเอ็นเอียงไปทางผู้ต้องหาหรือว่ารีบปิดคดีเกินไปนะครับรีบสรุปสำนวนว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นการประมาทอันนี้ก็คือเราอะไม่ได้เข้าข้างหรือว่าฟันธงว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายถูกและผิดยังไม่รู้ยังไม่รู้มันยังไม่รู้เพียงแต่ว่าแนวทางที่คุณแม่เชื่อเนี่ยเราควรจะมาปรึกษากันก่อนไหม
นะครับเราควรจะเดินบนทางสายกลางและให้วิทยาศาสตร์เป็นตัวพิสูจน์ไหนๆก็จะแก้ไขแล้วเนาะใช่ผมอันที่ผมพูดมาเนี่ยผมกำลังจะเข้าสู่ประเด็นเสือกับจระเข้แหละคำว่าเสือเนี่ยก็คือมันเป็นสุดโต่งทางหนึ่งจระเข้ก็สุดโต่งทางหนึ่งทางหนึ่งก็คือโอเคสรุปว่าเป็นประมาทคือเชื่อตามผู้ต้องหาคำให้การผู้ต้องหาทุกอย่างนะครับตกเรือไปฉี่ท้ายเรือตกกับอีกฝั่งหนึ่งจระเข้ก็จะคิดว่าแบบฆาตกรรมมีการทำร้ายมีการรับงานเอ็นมีการล่อลวงไปฆ่ากันบนเรือหรือว่าฆ่ากันบนบกด้วยซ้ำที่เขาพูดกันออกมาตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้ว คือสองแนวทางนี้มันสุดโต่งเลยทำไมเราถึงไม่ใจเย็นๆก่อนนะครับอยากให้คุณแม่ฟังแล้วก็เราตั้งสตินิดนึงคือเราเดินไปบนทางสายกลางใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ถ้าไปตั้งธงแบบสุดตรงเลยว่ามีการฆ่ากันบนบกมีการลวงไปโรงแรมหาหลักฐานยากกว่าเดิมผมบอกให้งั้นแสดงว่างานนี้ที่คุณแม่เปลี่ยนไปอยู่อีกทีมนึงเนี่ยมันจะยิ่งยากขึ้นไหมในทีมเนี้ยผมไม่อยากจะใช้คำว่าทีมด้วยซ้ำมันเป็นการทำงานร่วมกันของคนหลายๆคนนะครับไอ้คำว่าทีมเนี่ยมันเป็นเพราะสื่อมวลชนตั้งขึ้นมาว่ามันจะได้เห็นภาพชัดลูกเป็นทีมใหม่มันจะได้เห็นภาพชัดว่าอ๋อมีใครบ้างไงก็เลยเป็นทีมใหม่ไปเลยแต่ถ้าเกิดเราฟังอย่างที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ท่านพูดอ่ะท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ทีมใครท่านทำบนพื้นฐานของความเป็นจริงทำเพื่อคุณแตงโมทำเพื่อความยุติธรรมนะสมมติถ้าพี่หนุ่มแหม่มสมมติว่าคุณแม่เลือกที่จะเชื่อคุณหมอพรทิพย์แล้วปักธงไปด้วยกันโอ้อันนี้ดีเลยเพราะว่าด้วยความเห็นส่วนตัวนะผมอาจจะมีไบอาสก็คือมีความเอ็นเอียงเข้าข้างคุณหมอไปเยอะเพราะว่ามีความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวผมรู้จักคุณหมอมาเป็น10ปีแล้วเราเชื่อแล้วก็เราศรัทธาในวิธีการทำงานของท่านใช่แล้วเราเรียนหนังสือมาเราจบมาสูงอะเรามีความรู้สึกว่าเรายึดวิทยาศาสตร์ยึดเหตุผลที่เป็นสิ่งหลักฐานที่เป็นสามารถพิสูจน์ได้มันจะตอบได้มันจะตอบเราได้นะครับมันจะง่ายขึ้นถ้าหากว่าคุณแม่ปักธงไว้แล้วก็ไปตามที่คุณหมอบอกถูกต้องสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยตอนนี้คือถ้าพูดถึงคลิปภาพถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยทุกอย่างเลือนลางทุกอย่างต้องมีการแบบไปพิสูจน์ต้องไปสอบสวนสืบสวนเพิ่มแต่แผลมันอยู่บนศพอยู่แล้วถูกไหมแผลเนี่ยมันบอกได้ว่าเกิดจากอะไรคุณหมอบอกตลอดเลยค่ะอันเนี้ยคุณหมอเน้นตลอดเลยใช่ว่าเราต้องดูตรงนี้เป็นหลักต้องดูตรงนี้แล้วถ้าจะรื้อคดีใหม่ก็ขอแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นเลยคือแผลไม่ได้เกิดจากการตกท้ายเรือถ้าอย่างนั้นมองง่ายๆถ้าหากว่าเราไปในทิศทางที่คุณหญิงหมอได้บอกว่าต้องดูแผลเป็นหลักเนี่ยตอนนี้พวกเราดูดราม่าเป็นหลักค่ะพี่แตงเขาดูดราม่าเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่ามีการดึงเอาคนที่ต่างประเทศบางแจ๊กเข้ามาอย่างเงี้ยพี่สสเต้ก็จะออกมาพูดตั้งแต่แรกแหละเรื่องนาซาเอ่ยผักตบชวาเป็นคนว่ายน้ำเข้าฝั่งเอ่ยมีการมันเหมือนแบบว่าโลกนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยดราม่าหลายคนพูดอย่างนี้นะเรารู้สึกแบบไม่สิพวกเราต้องหลุดออกจากดราม่ากันได้แล้วถูกถ้าเกิดเขาเดินไปในทางสายที่คุณหมอพรทิพย์ให้แนวทางไว้นะไปหาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบาดแผลเนี่ยทั่วโลกเลยทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศเอามาหลายๆคนอย่างนี้ยังจะมีประโยชน์มากกว่าส่งมือถือไปให้บางแจ๊กถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาร่างของน้องเนี่ยจะเผาไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเห็นคือเราก็ไม่ได้เห็นเนาะทำไมคุณแม่ไม่เอาเพื่อนๆมาเป็นพวกเพื่อนๆดีๆก็ต้องหลายคนแล้วก็เพื่อนๆพร้อมจะช่วยหรือไม่ก็ญาติทางคุณพ่อตอนนี้ มีกระแสตีกลับมาที่ผมแหละ เพราะว่าเหมือนผมเอามาขวางพี่สสเต้พวกแฟนคลับสสเต้อะไรก็จะมานะครับผมรวมไปล่าสุดคุณโดนเมื่อ2วันที่แล้วคุณโดนอะไรโดนด่าว่าแฟนเก่าส้นเท้าเทรนส้นทรินส้นทรินส้นเทรนนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างมากนักก็ไปกินอุจจาระคุณจะตอบเขาว่าไงคือผมไม่ได้ไปขวางไปขัดขวางเขาไม่ได้อยู่แล้วไอ้สิ่งที่ผมออกมาบอกให้คุณแม่ควรจะปรึกษาพวกเราเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะเราจะได้มีแนวทางร่วมกันว่ามันจะไปทางไหนนึกออกไหมฮะได้ผมจะพูดว่าหนีเสือป่าจระเข้จริงๆอ่ะผมไม่เห็นด้วยกับการทำงานของบางแจ๊กกับสสเต้อยู่แล้วอยากให้วิเคราะห์เป็นข้อๆเอาข้อแรกเลยวันนั้นก็ถามคุณหญิงหมอเหมือนกันบรรดา5คนบนเรือ กลุ่มที่เป็นคนผู้ชายเขาก็จะเงียบสงบปากสงบคำพูดทีก็นานๆถึงจะพูดไม่ได้แสดงอาการอารมณ์อะไรแต่มีคุณผู้จัดการกับคุณแซนนะคะที่ทุกครั้งที่ออกมาพูดก็จะแสดงอาการความมั่นใจให้เราเห็นให้เราเห็นแล้วก็มีความเกรี้ยวกราดบ้างในบางครั้งเวลาสัมภาษณ์นักข่าวสัมภาษณ์อันเนี้ยมันกำลังบอกไหมว่าเขามั่นใจ 100% ว่าเขารอดแน่
หนึ่งก็ใช่ครับเขาน่าจะรอดอยู่แล้วเพราะว่าโดยความเห็นส่วนตัวผมนะคนที่มันถ้าตอนเนี้ยคดีมันไปถึงอัยการแล้วมันไปเบรกอยู่ที่อัยการสูงสุดถูกไหมยังไปไม่ถึงศาลไอ้ตัวคนบนเรือมันก็ต้องค่อนข้างที่จะมั่นใจไป 70-80% แล้วว่าโดนฟ้องคดีประมาทแน่ถ้าเป็นการฟ้องคดีประมาทเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรอดสูงนะครับคำว่ารอดเนี่ยก็คือโดนคดีแหละมีประวัติแหละแต่ว่าก็จากคนที่ไม่เคยทำผิดอะไรมาก่อนก็อาจจะโดนรอลงอาญาก็ลุ้นกันต่อไปหมายถึงว่าเราก็ต้องลุ้นแหละจริงๆอย่าดราม่าอย่าเอาดราม่าขับเคลื่อนกับคดีนี้เอาอย่างนี้วันนี้เราจะไม่พูดถึงคดีละเพราะว่าในหลายๆที่พี่แตงก็ไปคุยในหลายๆครั้งอยากเปิดไพ่อีกหนึ่งครั้งแล้ววันนี้เอามาด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดไพ่คุณผู้ชมขาเรามีแขกรับเชิญขอแทรกกลางนิดนึงได้เลยแล้วมีแขกรับเชิญสาวสวยคนหนึ่งนะคะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆโปรดีๆรออยู่และเปิดไพ่ก็รออยู่สักครู่ค่ะคุณแตงยังรอที่จะเปิดไพ่รูนกับเราอยู่นะคะกับเรื่องราวที่หลายๆคนอยากรู้แต่ว่าขอพักแป๊บนึงเรามีแขกรับเชิญคนสวยมาพร้อมกับความสวยและโปรดีๆเตรียมมือถือไว้เลยค่ะขอต้อนรับคุณเพชรเจ้าของแบรนด์ค่ะและที่เห็นอยู่นี้คือแบรนด์กาแฟเฉลียวคุณผู้ชมค่ะเจ้าของสวยไหมสวยค่ะสวยตอบเองค่ะมั่นใจค่ะนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะก็หลายรายการมากเลยค่ะช่วงนี้ไปออกหลายรายการมากๆเลยค่ะพี่แหม่มสวยขึ้นทุกวันเลยแล้วเห็นบอกตอนแรกกาแฟนี่เป็นอันใหม่ที่ใช่ค่ะเป็นตัวใหม่ปกติหนูก็คือจะเป็นเจ้าของแบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเช่นชามะนาวอย่างเงี้ยค่ะชามะนาวโกโก้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ตามข่าวอยู่อะค่ะข่าวที่แบบกาแฟกำลังโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เลยทำกาแฟออกมาเองเลยคุณผู้ชมคะมีคุณหมอออกมาเตือนนะคะว่าเรื่องกาแฟที่เราซื้อกาแฟที่แบบนำเข้าจากต่างประเทศเราตามไม่ได้อะไม่รู้ว่าผลิตยังไงนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เรามาทำกาแฟไหมใช่ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วครอบครัวหนูอะค่ะก็คือจะกินกาแฟดื่มกาแฟเป็นประจำทุกเช้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอะถ้าอย่างนั้นเราก็ผลิตกับแหล่งที่เรามีความรู้สึกว่าปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะมีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น GMPHACCP ISO อย่างเงี้ยค่ะทำไมคนในครอบครัวกินยังไงเราถึงอยากจะทำกาแฟก็ก่อนอื่นก็คือครอบครัวเนี่ยก็คือจะมีโรคประจำตัวก่อนปกติแล้วถ้าหนูขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีโรคประจำตัวจะทานไม่ได้ใช่ไหมคะแต่หนูก็เลยอยากจะทำที่แบบปลอดภัยมีอย.ค่ะคนที่มีโรคประจำตัวทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพช่วยในเรื่องขับถ่ายแล้วก็กระชับสัดส่วนประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วว่าการกินกาแฟเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเราจะต้องเติมทั้งน้ำตาลทั้งนมอะไรเงี้ยแล้วของเพชรเป็นยังไงของหนูไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะงั้นแสดงว่าไอ้เรื่องราวนั้นที่เราต้องกังวล ในเรื่องของการสุขภาพเนี่ยเสียสุขภาพเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นกาแฟบางคนอาจจะกินแล้วใจสั่นก็ได้ใช่ไหมคะบางครั้งคือกาแฟอาจจะแรงมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของหนูก็คือไม่หน้ามืดไม่เวียนหัวไม่ใจสั่นอีกอะแต่จริงๆรู้ไหมว่าหัวใจของการทำกาแฟก็คือการเลือกกาแฟใช่น้องเพชรเลือกกาแฟยังไงหนูเลือกกาแฟที่มีแหล่งซื้อในไทยค่ะ อันนี้คือขอพูดเลยว่าคือทำกาแฟที่มีวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบมากมายเลยแต่ว่าจุดเด่นของเราก็คือจะมีกาแฟเป็นหลักก็คือสามารถเลือกซื้อแหล่งอะค่ะที่แบบทางบนดอยบ้างอะไรเงี้ยค่ะจากที่ซัพพลายเออร์ส่งมาให้ก็เป็นกาแฟในไทยหมดเลยค่ะบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่านี่คือหัวใจทุกคนเวลากินกาแฟมันชงแล้วมันต้องหอมใช่แล้วพอชิมเข้าไปคำแรกมันต้องจิบแล้วมันต้องว้าวแล้วมันก็ต้องอยากกินอีกของเฉลียวกาแฟเฉลียวเองแตกต่างจากกาแฟคนอื่นยังไงบ้างแตกต่างยังไงอะคะคือแตกต่างในเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าของหนูเนี่ยถ้าทานไปนานๆอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าต้องการดูแลแบบรูปร่างโดยตรงเลยเวลาที่เขาทานไปอย่างต่อเนื่องอะค่ะเขาจะไม่เกิดอาการเอฟเฟกต์ก็คือไม่เอาง่ายคือเหมือนแบบไม่ได้มีการโยโย่เอฟเฟกต์ใดๆเลยทานไปต่อเนื่องจะเห็นผลนะคะลูกค้าจะต้องรู้สึกได้เลยว่าระบบขับถ่ายคือดีขึ้นงั้นเราลองชงดูไหมคะได้เมื่อกี้เขาลองชงแก้วนึงแล้วโอ้โหกลิ่นนี้หอมฟุ้งไปทั้งสตูดิโอเลยค่ะวิธีการรับประทานยังไงน้องเพชรค่ะก็เหมือนกับกินกาแฟประจำวันอย่างเงี้ยเหรอคะอย่างพี่นวลตื่นเช้ามาต้องมีกาแฟ1ถ้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะเปลี่ยนจากกาแฟที่มีน้ำตาลมีครีมเทียมอะไรเงี้ยค่ะก็มากินกาแฟเป็นเพื่อสุขภาพดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าค่ะนะคะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะเวลาเราชงเน้นน้ำร้อนกลิ่นมันจะออกได้ค่ะ
กินได้กี่ซองวันละ2ซองไม่เกิน2ซองแล้วค่ะเพราะว่าซองเดียวเอาอยู่แล้วนะหนูว่าอ๋อเหรอเหรอซองเดียวน่าจะอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะกลิ่นก็คือจะหอมอันนี้คือกาแฟคือเวลาที่เราชงแล้วอะค่ะมันจะละลายง่ายมากๆเวลาที่แบบสารสกัดอะค่ะสารสกัดนี่หอมออกมาถึงนี่เลยอะหอมขอจิบขอจิบได้ไหมคะในระหว่างนั้นคุณพูดเองนะปริมาณน้ำอะค่ะจริงๆก็คือประมาณ100แมลถ้าน้ำระดับนี้คือใส่2ซองได้เลยคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศในสตูดิโอมันก็จะเย็นๆเนาะเจออะไรที่ร้อนๆหอมๆเข้าไปนี่เห็นบอกว่าตั้งแต่เปิดตัวมายอดขายถล่มทลายมากขายดีค่ะคือหนูเป็นนักยิงแอดทำโฆษณาอยู่แล้วนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นจากพี่ๆที่อยู่ TikTok อะไรอย่างเงี้ยจากพี่ๆที่อยู่ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการขายผ่านสื่อโฆษณาต่างๆแล้วก็ยิงแอดค่อนข้างดีลูกค้าตอบรับเยอะนะคะยอดขายก็วันนึงก็ตก 20,000 ถึง 30,000 ออเดอร์ต่อวันว้าวอันนี้คือแบบส่งของเยอะมากเต็มโกดังเลยค่ะวันนี้ส่งจริงนะใช่ไหมใช่ส่งจริงค่ะขายจริงส่งจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทีมขายค่อนข้างบริการหลังการขายดีมากเอาใจชาวโซเชียลขนาดนั้นวันนี้จัดโปรเอาใจแฟนรายการโต๊ะหนูแมมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะจัดมาวันนี้นะคะก็พิเศษเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มาจากรายการโต๊ะหนูแมมเนาะนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มสุดคุ้มนะคะสำหรับกาแฟของเรานะคะปกติเนี่ย199บาทต่อ1กล่องนะคะถูกมากๆอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้ลดแลกแจกแถมค่ะให้กับลูกค้าแบบพิเศษเลยนะคะซื้อ10กล่องตกกล่องละ35บาทนะคะตกกล่องละ35บาทนะคะซื้อ10กล่องก็คือจะ350บาทวันนี้หนูจัดส่งให้ฟรีด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะหนูมีบริการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านไม่บวกเพิ่มค่ะคนไหนนะคะที่สนใจค่ะขอแบบว่าด่วนๆเลยนะคะสินค้าจำนวนจำกัดค่ะพร้อมส่งไม่ต้องรอของนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0879144291 0646162464สแกน QR code จะไวมากๆเลยค่ะถ้าใครสแกน QR code นะคะทัน500คนแรกเราจะมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยค่ะเอาเลยคุณผู้ชมขาสแกน QR code หน้าจอตอนนี้เลยด่วนๆเลยค่ะนี่เลยหรือโทรไปที่หมายเลขไหนได้บ้างคะนะคะขออนุญาตย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกหนึ่งรอบนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0879144291ค่ะ0646162464สแกน QR code จะไวมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของหนูอะค่ะจะมีคุณแม่คุณป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหลายๆท่านบรรดาสวใช่สแกน QR code อะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลยใช่ไวสุดเลยค่ะไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะหนูมีบริการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านไม่บวกเพิ่มค่ะเอามาดูกันนะคะว่าเรากำลังทำอะไรคุณผู้ชมขาโปรนี้มีในรายการโต๊ะหนูแหม่มฟังให้ดีๆอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะวันนี้นะคะคนไหนนะคะที่ชื่นชอบค่ะกาแฟนะคะทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าอยู่แล้วค่ะเพจแนะนำเลยนะคะวันละแค่หนึ่งถึงสองซองก่อนอาหารเช้า30นาทีนะคะลูกค้าจะต้องรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะคนไหนนะคะที่มีโรคประจำตัวก็สามารถทานได้นะคะปลอดภัยแล้วก็มีอย.ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นสุดคุ้มปกติแล้วนะคะ1กล่อง99บาทลดให้เหลือเพียง35บาทเท่านั้นค่ะจัดเซต10กล่องไปเลย350บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านไม่บวกเพิ่มสแกน QR code ด้านล่างนี้ไวที่สุดเลยค่ะหรือโทรมาที่0879144291 0646162464ค่ะว้าวอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะนวมชิมอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหอร่อยถูกใจเลยล่ะเดี๋ยวนวมจะเป็นลูกค้าอีกหนึ่งคนเห็นบอกว่ามีรับตัวแทนจำหน่ายด้วยใช่ค่ะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะเป็นคลังสินค้าทั่วประเทศไทยค่ะรับสมัครตัวแทนเฉพาะแพ็คสินค้าเท่านั้นนะคะให้ส่งไปที่ไหนลูกทักมาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดเหมือนกันค่ะหรือว่าโทรเป็นเบอร์ก็ได้ค่ะและเป็นการบอกโปรครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมขาโปรนี้มีแค่ในรายการโต๊ะหนูแหม่มเท่านั้นเลยแล้วหมดกันหมดเลยเชิญค่ะค่ะวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะคนไหนไม่ทันถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0879144291 0646162464โปรโมชั่นนี้นะคะพิเศษเฉพาะรายการโต๊ะหนูแหม่มเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้คือคุณจ่ายทั้งหมด10กล่องเพียง350บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วคุณผู้ชมค่ะหรือสแกน QR code ก็ได้หมายเลขนี้นะคะสามารถทั้งสั่งซื้อและสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยติดต่อเข้ามาเลยค่ะและนี่คือโปรดีๆโปรเด็ดๆจากคนสวยๆค่ะขอบคุณคุณเพชรค่ะขอบคุณมากคุณผู้ชมค่ะพักแป๊บนึงใครที่กำลังอยากจะดูไพ่รูนช่วงหน้าต้องติดตามสักครู่ค่ะทุ
ุกวินาทีต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่มีคุณค่าสำหรับเรานะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะหนูแหม่มขอบอกก่อนว่าใช้วิจารณญาณในการชมมากๆเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราบอกทุกครั้งคุณผู้ชมค่ะเวลาเราเปิดไพ่ลูนมันขึ้นอยู่กับจริงๆแล้วแตงบอกอันนึงพี่หนูแหม่มจำแม่นเลยไพ่ไม่โกหกครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อหรือเราศรัทธาในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแค่ไหนเพราะฉะนั้นบอกคุณผู้ชมค่ะใช้วิจารณญาณในการชมอยากถามเรื่องคุณแม่ล้วนๆเลยคุณแม่แล้วคุณแม่จะเล่นงานฉันมั้ยเนี่ยแม่ผมเหรอไม่เมื่อกี้ถามไปแล้วถึงคุณแม่แตงอ่ะถามไปแล้วเรื่องคุณแม่ใช่มั้ยคุณแม่น้องแตงโมคุณแม่คิดอะไรอยู่ไพ่บอกหน่อยได้ไพ่รูนบอกหน่อยว่าคุณแม่กำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคตื่นเต้นเนาะคุณผู้ชมเนาะเวลาพ่อหมอคนฉันเนี่ยมากวาดแฟรดแฟรดเนี่ย เราต้องใช้ความเงียบขนาดนั้นไหมอ่ะไม่ต้องเนาะ มา มาเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยตื่นเต้นอุ้ยเป็นรูปคู่รักแหละมันหมายถึงอะไรมันบอกอะไรไพ่ใบนี้เจอเนื้อคู่เจอเนื้อคู่ในที่นี้หมายความว่าเขากำลังอยู่ในช่วงที่แบบได้รับขอโทษทีลืมโชว์ไพ่เลย นะครับไพ่ใบนี้กีฟูค่ะอักษรกีฟูนี่หมายถึงเรื่องของการโชคดีในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือ นะครับมีโชคในเรื่องของผู้ช่วยเหลือ มีโชคของการได้รับ ได้รับความเมตตา แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้แสดงว่านางกำลังได้รับการช่วยเหลือแล้วถ้าอย่างนั้น200ล้านที่เรากำลังมองว่าคุณแม่จะได้ไหมดิฉันข้ามไป200ล้านเลย200ล้านเลยจะได้ไหมจะได้ไหมเพราะว่าคุณแม่กำลังได้รับความช่วยเหลือไม่ได้มาอีกแล้วตัวนี้น้ำแข็งอีกแล้วน้ำแข็งใช่ถ้าน้ำแข็งแบบนี้แดงจะอ่านว่าอะไรณสถานการณ์แล้วก็คำถามที่พี่นุ่มแบบถามก็คงคิดว่าเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ย200ล้านคงไม่ได้หรอกเยอะไปแพงไปนะครับผมแต่ณตอนนี้คือเริ่มเห็นสัญญาณของการได้รับการช่วยเหลือแล้วมาถูกทางแล้วแต่ทีนี้ไอ้คดีความเนี่ยเราไม่อยากจะไปพูดถึงหรอกว่ามันจะมีจุดจบหรือว่าบทสรุปอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงขนาดนั้นนะครับผมแต่มันแสดงว่าบทสรุปครั้งนี้ตัวจำเลยอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ถึง200ล้านชดใช้ถึง200ล้านจากที่เราดูถูกต้องนะครับไม่ได้หมายความว่าชีวิตคนคนหนึ่งจะตีด้วยมูลค่าหรือราคาหรือตัวเลขที่เราพูดนะคะเพียงแต่ว่าเรากำลังมองว่าไอ้ตัวเลขที่เขาพูดกันเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าจะได้ไหมเพราะว่าเราเห็นความสมมุติตั้งแต่30ล้านแล้วก็มา200ล้านมันจะมีเลข500ล้านแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงอันนั้นช่างมันเถอะเพราะว่าท่านชนบทท่านได้บอกแล้วว่าผมเขียนให้เท่าไหร่ก็ได้แต่จะได้หรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึง อีกเรื่องนึงอ่ะถ้าใครติดตามข่าวถ้าอย่างนั้นทุกคนกำลังลุ้นว่าพอคุณแม่เปลี่ยนทีมปุ๊บเรากำลังลุ้นว่าจะอยู่ทีมนี้อีกนานแค่ไหนและทีมนี้จะพาคุณแม่ไปรอดไหมเอ๊ะมันถามเยอะไปไหมอ่ะหรือว่าเอาถามคำถามเดียวเพราะว่าสสเต้เอาสสเต้ดีกว่าสสเต้จะพาให้คดีนี้รอดถึงฝั่งไหมโอเคใบนี้นะครับหมายถึงอะไรอันเซอร์แปลว่าการได้รับคำตอบคนที่รอคอยคำตอบอะไรอยู่ตอนนี้จะได้รับคำตอบที่เป็นข่าวดีเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้หมายความว่า yes รอดนะครับคืออย่างที่ผมบอกในชุดเนี้ยพี่สสเต้เนี่ยนะครับที่ทำงานแกทุ่มเทมากนะแกทุ่มเทแกเอาตำแหน่งเอาทุกอย่างอนาคตของพรรคแกลงมางานนี้เลยนะครับก็ถามว่ามันเป็นทางที่ไปในถูกทางนั่นแหละเพราะว่ามันมีคุณหญิงหมอกับพี่ทนายชนบทที่อยู่ในนั้นคุณปู่แล้วล่ะคุณปู่อยู่ด้วยคุณปู่อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของคุณแม่คุณแม่เองเขาก็จะเนี่ยชอบคุยกับพี่สสเต้ชอบคุย
กับฝั่งชื่นมื่นเนาะชื่นมื่นก็เลยอยากให้เห็นภาพนี้ตลอดไงก็เลยถามว่าจะรอดกันไหมสำหรับทีมนี้ใช่ถามมีกันได้ไหมขนาดความเห็นส่วนตัวผมนะผมอาจจะแบบเห็นขัดแย้งกับคุณสสเต้บ้างบางแจ็คบ้างแต่ไพ่อะไม่โกหกนะผมเปิดไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็พูดตามความจริงเลยว่าโอเคสสเต้พาทีมนี้ไปรอดแน่รอดฝั่งแต่ทีนี้เราก็เป็นห่วงสสเต้เพราะว่าเห็นว่ากำลังโดนเล่นงานในเรื่องของตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถามต่อว่าแกจะโดนปลดก่อนไหมไพ่ตัวนี้หมายความว่าเคยเห็นตั้งแต่เรามาออกรายการคราวที่แล้วไพ่ใบนี้อักษรเดชหมายถึงที่สุดนะครับถ้าตามไพ่ที่บอกมานะก็อันนี้เป็นแค่ดวงนะครับดวงที่เราดูกันพี่สสเต้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่เพื่อแลกกับเพราะดูเหมือนตอนนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์เองก็ลงมาครับมาเรื่องนี้แล้วด้วยเหมือนกันครับก็เห็นทั้งเพราะฉะนั้นถ้าอ่านตามไพ่นี่คือเดชอันนี้ก็ต้องยกให้สสเต้เขาเพราะว่าเขาถือว่าสละตัวเองสละตำแหน่งสละทุกอย่างเพื่อลงมาช่วยเหลือคุณแม่ทำคดีนี้เพื่อทวงความยุติธรรมและถูกต้องที่สุดให้กับคดีน้องแตงโมจริงๆมีคนให้กำลังใจพี่เต้เยอะใช่ครับเป็นแฟนคลับพี่เต้เยอะแม้กระทั่งตัวผมเองผมยังโดนแฟนคลับเขาต่อว่าเลยโดนอะไรกระแสโต้กลับไงโต้กลับว่าก็บางทีผมอาจจะเห็นขัดไปบางอย่างอย่างที่ผมบอกอยากให้เดินทางสายกลางถ้าตามแนวคุณหมอพรทิพย์เนี่ยไม่ขัดเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดจะไปตั้งประเด็นแบบสุดโต่งว่าเป็นฆาตกรรมอะไรเงี้ยแบบมีการล่องเรือไปโรงแรมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่อันนี้นะครับในไลฟ์นี้ก็ยังอยากดูไพ่รูนกับเรานะคะจริงๆไพ่รูนนะคะน้องแตงอ่ะได้ไปดูในหลายๆที่เหมือนกันถ้าหากคุณผู้ชมเห็นในโซเชียลก็จะเห็นเพราะว่าทุกคนอ่ะอยากจะถามเรื่องคนบนเรือทั้งนั้นเลยพี่หนุ่มแบบเชื่อว่ามีคนถามคำถามนี้เยอะแล้วก็เปิดมาหลายครั้งแล้วด้วยในไลฟ์เองก็ถามเขาบอกว่ากระติกปิดบังอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ไหมโอเครูปคนจำนวนมากขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยไพ่นี้มันหมายความว่าอะไรปิดบังอะไรอยู่ในไพ่บอกผมจะบอกพี่หนุ่มแบบว่าถ้าย้อนไปดูในเทปคราวที่แล้วที่เราดูกันไพ่นี้ก็ออกเราเปิดไพ่ให้กระติกก็ได้ใบเดิมเป็นไพ่นี้ได้ใบเดิมครับคือปิดบังไม่ใช่เป็นการปิดบังเรื่องของคนอื่นที่อยู่บนเรือผมก็ยังพูดเหมือนเดิมเลยก็คือคราวที่แล้วถามคนดูถามว่ากระติกยังปิดบังอะไรอยู่ไหมก็เรื่องเดิมเพราะกระติกยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรใหม่เลยนะครับถ้างั้นคำถามเหมือนคำถามเบรกที่แล้วที่ก่อนเราปิดรายการกระติกด้วยท่วงท่าที่ดูเหมือนจะรอดพี่แตงเองก็ยังบอกว่าน่าจะรอดไพ่บอกหน่อยว่ารอดไหมขออีกใบรอดทำไมถึงเปิดตั้ง3ใบคะเพราะว่า2ใบนี้มันไม่ชัดเจนนะครับมันบอกอะไรไม่ได้มันไม่ได้บอกว่ารอดหรือไม่รอดนะแต่ว่าใบสุดท้ายเนี่ยเป็นรูปบ้านหมายถึงว่าจบสวย บ้านแปลว่าจบสวยแปลว่าความแฮปปี้เอนดิ้งผมคิดว่ามันกระติกเขาไม่ได้พูดปกป้องคุณกระติกนะเดี๋ยวผมก็โดนด่าอีกแต่คุณกระติกเขาได้รับบทลงโทษทางสังคมไปแล้วในส่วนที่เขาไม่ช่วยเหลือเพื่อนในส่วนอื่นๆแต่ว่าแล้วก็ยังมีส่วนในการให้การเท็จที่แบบว่าให้การเป็นประโยชน์กับผู้ต้องหาคนอื่นบนเรือนะครับเรื่องของการดื่มไวน์หรือเรื่องของการที่ทิ้งทำลายหลักฐานไปสู้กันในคดีความแต่ตัวกระติกเองเนี่ยแสดงว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการทำลายคุณแตงโมเพราะฉะนั้นถามว่ารอดไหมก็น่าจะรอดจากคดีแบบคดีหนักๆที่พวกนั้นตั้งให้ตั้งข้อหาอนะครับถ้าอย่างนั้นในไลฟ์เองและก็เชื่อว่าทุกคนคงอยากจะรู้เหมือนกันหมดกับคำถามนี้พี่แตง
อันนี้คืออุบัติเหตุหรือฆาตกรรมให้ไพ่บอกทีคนถามไหมเวลาแต้งไปที่ไหนคนถามไหมคนถามแล้วมันเปิดมาเป็นใบเดิมไหมส่วนใหญ่ผมไม่เคยเปิดให้ใครเลยทั้งที่ถูกถามอะเหรอคะใช่ฮะถ้าอย่างนั้นอึดอัดใจที่จะเปิดใบนี้ไหมคะสำหรับคำถามนี้ผมเปิดให้รายการพี่หนูแม่ว้าวโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยขอบคุณมากค่ะ okay. ทุกคนกำลังอยากรู้ในไลฟ์เองก็อยากรู้ว่าตกลงอันนี้คืออุบัติเหตุหรือฆาตกรรมทีนี้เราจะตัดสินยังไงดีว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมจากใบที่เปิดขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมเปิดได้ใบที่มันเป็นเรื่องของความสุขเรื่องที่มันดีงามมันก็จะเป็นไปตามที่เป็นอุบัติเหตุแล้วกันเนาะไม่มีใครผิดในเรื่องนี้แต่ถ้ามันมีไพ่ที่มันไม่ดีขึ้นมามันเป็นเรื่องของการฆาตกรรมแน่นอนโอเคแต่ในกรณีเนี้ยเหลือกี่นาทีแล้วครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะไม่ทันอยากให้ชมกันนาทีสุดท้ายเลยถ้าผมเปิดมาแล้วเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุอะต้องเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะมีเงื่อนงำนะอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นการเข้าข้างใครนะครับที่เราดูเนี่ยเราไม่ได้เข้าข้างใครนะคะคุณผู้ชมค่ะคือไม่ได้ถือว่าข้างใดถูกข้างใดผิดทุกคนกำลังรอคำตอบเหมือนกันหมดก็จะสิ้นสุดตรงที่คดีอ่ะพี่แตงอย่าหลับตาสิครับ อันนี้คือไพ่ใบเนี้ยเบย์ออกนะครับหมายถึงการดูแลบำรุงรักษาเป็นไพ่ที่มีความหมายค่อนข้างดี นะครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการ เขาเรียกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ เวลาไม่เหลือแล้วผมพูดสั้นๆเลยว่าคดีนี้เป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำแล้วก็มีการทำให้รูปคดีมันบิดพลิกบิดไปแต่ว่ามันบิดเบี้ยวไปมันบิดเบี้ยวไปแต่มันไม่ใช่ฆาตกรรมยกไพ่ให้คุณผู้ชมดูไพ่สุดท้ายอีกหนึ่งทีนิ่งๆหน้ากล้องเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะไปเปิดไพ่รูนโดยชีวิตส่วนตัวไม่เกี่ยวกับคดีความแล้วนะคะไม่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ละถามพี่แตงว่าถ้าสมมุติว่าพี่หนุ่มอยากจะไปเปิดไพ่รูนมันเปิดได้บ่อยแค่ไหนแล้วก็ติดต่อพี่แตงได้ที่ไหนครับผมก็ทาง IG กับ Facebook ผมเลยนะครับผมลืมพูดไปนิดนึงทิ้งท้ายเลยไพ่ใบนี้อักษรเบออกตามภาษาของเขาแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าแม่เบออกแปลว่าแม่งั้นสุดท้ายทุกอย่างอยู่ที่คุณแม่อยู่ที่คุณแม่หนูแบบเชื่อค่ะว่าทุกคนคงยังเป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในคดีนี้แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะทุกอย่างเนี่ยเราจะให้ดราม่าเป็นตัวนำเรื่องราวเป็นตัวนำชีวิตเราไม่ได้วันนี้ขอบคุณน้องแตงค่ะที่ให้เกียรติกับรายการโต๊ะหนูแบบทุกๆครั้งเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะวันจันทร์เรากลับมาพบกันใหม่สดๆกับโต๊ะหนูแบบทางช่อง Workpoint วันนี้สวัสดีค่ะ